นายกรัฐมนตรีหารือผู้นำเวียดนามมุ่งกระชับสัมพันธ์รอบด้านทั้งการเมืองความมั่นคงนายกรัฐมนตรีหารือผู้นำเวียดนามมุ่งกระชับสัมพันธ์รอบด้านทั้งการเมืองความมั่นคงและเศรษฐกิจพร้อมผลักดันความเข้มแข็งในระดับภูมิภาคอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและอาเซียนเมื่อเวลา 11:50 น.วันที่20กันยายนนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหารือทวิภาคีกับนายฝ่ามิงจิ๋งนายกรัฐมนตรีเวียดนามในโอกาสเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่78 UNGA 78 ณ นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามสำหรับสารแสดงความยินดีที่เข้ารับตำแหน่งพร้อมเชิญชวนมาเยือนประเทศไทยในเวลาที่สะดวกซึ่งไทยมองว่าเวียดนามเป็นเพื่อนบ้านและหุ้นส่วนที่สำคัญรวมทั้งเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ10ปีของความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างกันโดยรัฐบาลนี้จะเสริมสร้างความร่วมมือกับเวียดนามในทุกด้านเคารพซึ่งกันและกันเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงประเด็นต่างๆที่สำคัญโดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างกันมากขึ้นโดยการส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างกันโดยเห็นพ้องที่จะเพิ่มเที่ยวบินระหว่างกันมากขึ้นเพื่อเชื่อมเมืองรองของไทยเช่นอุดรธานีกับเวียดนามนอกเหนือจากกรุงเทพซึ่งจะช่วยส่งเสริมการค้าและความสัมพันธ์ระดับประชาชนระหว่างกันต่อไปนอกจากนี้ยังเห็นพ้องที่จะแลกเปลี่ยนการยืนระดับสูงระหว่างกันเพิ่มขึ้นและตกลงที่จะยืนกันและกันในโอกาสแรกขณะที่ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจนายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีกับการลงทุนของเวียดนามในไทยที่มีมากขึ้นซึ่งไทยยินดีที่จะขยายการค้าการลงทุนระหว่างกันและพร้อมผลักดันการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคขณะที่การค้าทวิภาคีระหว่างไทยกับเวียดนามซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรอำนวยความสะดวกทางการค้าให้มากยิ่งขึ้นสุทินลงนามแต่งตั้งบิ๊กต่อนั่งรักษาการผบ.ทบ.อีกตำแหน่งสุทินลงนามแต่งตั้งบิ๊กต่อนั่งรักษาการผบ.ทบ.อีกตำแหน่งหลังพลเอกณรงค์พันธ์ได้รับการปรับโอนสังกัดหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์วันที่20กันยายน2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงกลาโหมเรื่องแต่งตั้งผู้รักษาราชการอาศัยอำนาจตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการบรรจุปลดย้ายเลื่อนและลดตำแหน่งข้าราชการกลาโหมพ.ศ. 2502 หมวด 2 ข้อ 7 และข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการสั่งการและประชาสัมพันธ์พ.ศ. 2527 ข้อ 13 และข้อ 15 แต่งตั้งให้พลเอกเจริญชัยหินเทารองผบ.ทบ.รักษาการผบ.ทบ.อีกตำแหน่งหนึ่งมีผลตั้งแต่วันที่12กันยายน66ถึงวันที่30กันยายน66ภายหลังพลเอกณรงค์พันธ์ได้รับการปรับโอนไปสังกัดหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการสำนักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกพิเศษตั้งแต่วันที่12กันยายน2566และในช่วงเช้าที่ผ่านมากองบัญชาการกองทัพบกมีพิธีส่งมอบหน้าที่ผู้บัญชาการทหารบก
ผบ.ทบ.ระหว่างพลเอกณรงค์พันธุ์จิตแก้วแท้กับพลเอกเจริญชัยหินเทาโดยงดสื่อมวลชนถ่ายภาพพร้อมทั้งปรับพิธีให้สั้นกระชับเหลือแค่การลงนามเอกสารและพิธีรับมอบการบังคับบัญชาไม่มีการสวนสนามของหน่วยรบจากที่เคยเตรียมการไว้ปารีณาลั่นไม่เห็นด้วยชอบถูกตัดสิทธิ์การเมืองตลอดชีวิตชี้ไม่มีที่ไหนในโลกปารีณาลั่นไม่เห็นด้วยชอบถูกตัดสิทธิ์การเมืองตลอดชีวิตถ้านักการเมืองทำผิดให้ดำเนินคดีอาญาแพ่งชี้กฎหมายจริยธรรมไม่เป็นสากลไม่มีที่ไหนในโลกวันที่20กันยายน2566นางสาวปารีณาไกรคุปอดีตส.ส.ราชบุรีพรรคพลังประชารัฐโพสต์เฟซบุ๊กถึงกรณีนางสาวพรรณิกาวานิชอดีตส.ส.บัญชีรายชื่อและโฆษกพรรคอนาคตใหม่ถูกถอนสิทธิ์รับสมัครเลือกตั้งตลอดไปและไม่มีสิทธิ์ดำรงตำแหน่งทางการเมืองโดยระบุว่าจริยธรรมช่อช่อถูกตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตด้วยรัฐธรรมนูญกำหนดให้ศาลฎีกาเป็นผู้กำหนดมาตราฐานจริยธรรมแน่นอนด้วยขนบธรรมเนียมศาสนาความคิดหากผู้ใดถูกชี้มูลเรื่องจริยธรรมแล้วจะไม่มีใครรอดแน่นอนคำถามคือทำไมปารีณาจึงเป็นคนแรกที่ถูกตัดสินจริยธรรมทำไมเป็นช่อหรือว่าปารีณากับช่อเป็นเพียงตัวสร้างความชอบธรรมให้นำกฎหมายมาใช้เป็นเครื่องมือใช่ไหมจริยธรรมมันครอบจักรวาลเอาไปล่อใครก็ได้สำคัญสุดจริยธรรมนี้อาจถูกนำไปใช้กับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมธนาธรพ่อหนุ่มทรงพลังผู้มีความสามารถขับเคลื่อนความคิดของเยาวชนเกือบทั้งประเทศนี่ขนาดอยู่เบื้องหลังนะจะให้ออกมายืนไม่ได้ต้องเก็บกดปิดกั้นไว้น่ากลัวโดยส่วนตัวถึงจะหนำใจแต่ไม่เห็นด้วยกับการตัดสิทธิ์ช่อครั้งนี้เพราะกฎหมายจริยธรรมไม่เป็นสากลไม่มีที่ไหนในโลกเขาไปแจ้งดำเนินคดีจริยธรรมกันเพราะถ้านักการเมืองทำผิดก็ว่ากันไปเรื่องอาญาเรื่องแพ่งเทียบเคียงหากช่อผิดกฎหมายจริงก็ควรเอาไปปรับหรือเอาไปติดคุกไม่ใช่มาตัดสิทธิ์ด้วยจริยธรรมเช็กเช่นสหรัฐอเมริกาที่มีกฎหมายคุ้มครองผู้นำสูงสุดของประเทศที่ทำให้พวกชอบโพสต์หรือพูดจาละเมิดติดคุกมาแล้วศาลฎีกาตัดสิทธิ์ทางการเมืองช่อพรรณิกาตลอดชีวิตห้ามดำรงตำแหน่งทางการเมืองเ